ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเจริญพรยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะในวันนี้ก็มีเรื่องพุทธประเพณีการบูชาโดยการโปรยดอกไม้อานิสงส์ใหญ่ที่หลายคนไม่รู้นำมาฝากทุกท่านนะคนในสมัยปัจจุบันอาจจะไม่คุ้นเคยกับการโปรยดอกไม้ต้อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์แต่แท้ที่จริงแล้วการโปรยดอกไม้เป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานในทุกยุคทุกสมัยอีกทั้งในสมัยพุทธกาลก็มีหลักฐานชัดในพระไตรปิฎกว่ามีชาวเมืองแห่กันออกมาโปรยดอกไม้ต้อนรับขบวนเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนมหาศาลเพราะการทำอย่างนี้ตรงกับมงคลชีวิตข้อที่3ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะนอกจากนี้ยังพบหลักฐานเรื่องการโปรยดอกไม้ในคัมภีร์พุทธโบราณเรื่องมหาวัสตุอวทานสูตรอีกทั้งตามความเชื่อของชาวอินเดียการโปรยดอกไม้ถือเป็นการแสดงความเคารพศรัทธาเป็นการยกย่องให้เกียรติผู้สูงศักดิ์กว่าและที่สำคัญยังเป็นการอำนวยอวยพรให้พ้นจากภัยพิบัติสิ่งเลวร้ายต่างๆและให้ประสบแต่ความโชคดีตลอดไปนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาคำตอบก็คือเหมือนเด็กในสมัยนี้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบไอดอลถ้าได้ไอดอลดีก็เรียนแบบพฤติกรรมที่ดีไปแต่ถ้าได้ไอดอลไม่ดีชีวิตจะเป็นอย่างไรเราก็ลองคิดดูเอาเองนะเฉกเช่นเดียวกันการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เพื่อให้เราหาบุคคลที่เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกแล้วทำตามบุคคลเหล่านั้นซึ่งก็ได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์หรือพ่อแม่เป็นต้นนะแล้วการโปรยดอกไม้ถือเป็นการบูชาได้อย่างไรการโปรยดอกไม้ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ฝึกใจให้อ่อนโยนลงเพื่อน้อมรับคุณความดีของบุคคลที่ควรบูชาเพราะถ้าเคยชินกับการบูชาแล้วในที่สุดเราก็จะตระหนักถึงคุณความดีของผู้ที่เราบูชาแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากทำความดีตามอย่างท่านขึ้นมาจริงๆนะมากไปกว่านั้นการที่เรานอบน้อมบูชาอยู่เนืองนิดย่อมทำให้เราได้อานิสงส์คือมีอายุยืนมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีความสุขมีกำลังดังคำให้พรที่พระภิกษุให้เมื่อเราไปทำบุญว่าอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังซึ่งแปลว่าธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิจอานิสงส์การโปรยหรือการบูชาด้วยดอกไม้มีอะไรบ้างเราลองมาฟังกันดูนะมีเรื่องราวจำนวนมากในพระสูตรขุททกนิกายวิมานวัตถุที่ได้กล่าวถึงบุพกรรมของนางเทพธิดาที่ตอนเป็นมนุษย์ได้ถวายดอกไม้ของหอมแด่ภิกษุทั้งหลายแล้วทำให้ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพธิดาผู้งดงามในทิพยวิมานอันวิจิตรพิสดารนะแม้ในขุททกนิกายอัปทานก็ได้กล่าวถึงบุพกรรมของพระเถระและพระเถรีหลายองค์ก่อนที่จะสิ้นอาสวะกิเลสว่าในอดีตท่านได้ถวายดอกไม้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผลทำให้ท่านเหล่านั้นไม่ไปทุคติเลยตราบกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดังมีหลายเรื่องด้วยกันเช่นเรื่องอโทปุพิยะเถราประทานว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้บูชาเรื่องมีอยู่ว่าพระอโทปุพิยะเถระได้เล่าถึงชาติที่เคยเอาดอกไม้7ดอกไปโปรยบูชาพระอภิภูผู้เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสิกขีด้วยผลแห่งบุญนี้ทำให้ท่านไม่ไปทุคติเลยและชาติสุดท้ายได้คุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะหรือเรื่องติมิระปุพิยะเถราประทานว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกดีหมีเรื่องมีอยู่ว่าพระติมิระปุพิยะเถระ
ได้เล่าถึงชาติที่เคยถือดอกดีหมีมาโปรยบูชาพระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท่านไม่ไปทุคติเลยได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่ามหารณะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมากชาติสุดท้ายได้คุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะหรือเรื่องพระปุพพชทานิยะเถราประทานว่าได้ผลแห่งการโปรยดอกไม้เป็นหลังคาเรื่องมีอยู่ว่าพระปุพพชทานิยะเถระได้เล่าถึงชาติที่เคยเกิดเป็นพราหมณ์ได้ชวนลูกศิษย์ทั้งหมดโยนดอกไม้ขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาพระปทุมุตระพุทธเจ้าแต่ด้วยพุทธานุภาพทำให้ดอกไม้ทั้งหมดลอยปกคลุมเป็นหลังคาทั่วพระนครตลอด7วันและด้วยผลแห่งบุญนี้ทำให้ท่านไม่ไปทุคติเลยได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอัมพรังสะมีพลานุภาพมากชาติสุดท้ายได้คุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะหรือเรื่องพระนาคปุพพยเถราประทานว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกสารพีที่ทางเสด็จเรื่องมีอยู่ว่าพระนาคปุพพยเถระได้เล่าถึงชาติที่เคยเกิดเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุวัชชะได้เอาดอกสารพีไปโปรยลงทางเสด็จเพื่อบูชาพระปทุมุตระพุทธเจ้าด้วยผลแห่งบุญนี้ทำให้ท่านไม่ไปทุคติเลยได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่ามหารัฐะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมากและชาติสุดท้ายได้คุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะที่สำคัญพุทธประเพณีดังกล่าวก็มีหลักฐานยืนยันความถูกต้องว่าการบูชาด้วยใจที่ศรัทธานั้นมีผลมีอานิสงส์ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติบูชาหรืออมิสบูชานะฉะนั้นการบูชาด้วยการโปรยดอกไม้ต่างๆถือว่าเป็นอารยประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาและความศรัทธาของชาวพุทธแท้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเพราะเป็นพุทธประเพณีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ดังนั้นก็เป็นการควรที่ชาวพุทธทั้งหลายในยุคของเราจะได้สืบสานพุทธประเพณีเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาสืบไปนะในที่สุดนี้อาตมาภาพขออาราธนาบุญบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงอีกทั้งบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาด้วยดีแล้วทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและที่ตั้งใจจะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตจงดลบันดาลให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความเจริญให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกคนเทอญ